ากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแถบสมุทรปราการกันค่ะเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะแต่พอออกมานิดเดียวค่ะเราก็จะได้รู้สึกถึงธรรมชาติเลยค่ะค่ะก็จะเป็นร้านอาหารริมคลองแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์บ้านไม้แบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะอยู่ริมคลองปลาชายเลนเลยก็จะมีเป็นพวกกาแฟสดด้วยนะคะราคาแบบก็ไม่แพงเนาะเริ่มต้นที่40 บาทเดี๋ยวเราลองส่งอเมริกาโน่ส้มนี่แล้วก็มีพวกอาหารด้วยนะคะอาหารต่างๆนี่ราคาไม่แพงเลยนี่น่ากินทั้งนั้นเลยมีเมนูเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่เต็มเลยเดี๋ยวเราลองสั่งแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะThank you.
จะไม่ได้นั่งเรือไปนะเห็นเขาบอกว่ามีถนนถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทางเป็นยังไงนะคะทางสวยมากเลยนะคะก็ออกมาจากกรุงเทพนิดเดียวเองนะคะแถวนี้ก็จะเป็นวิวแบบนี้แล้วค่ะสวยมากเลยจริงก็แม่บอกนะคะก็จะมายากนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงจะดีกว่านี้นะก็จะมาจอดรถตรงแถวสะพานข้างหน้านี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาจอดรถกันตรงสะพานตรงนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงดุ๊กสุดยอดเขาจะเป็นเบอร์โทรไว้ให้เรียกรถเข้าวัดนะคะแต่เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมีรถไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาอากาศโคตรดีรถเข้าวัดหรือเปล่าคะอ๋อค่ะอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายไหมคะก็สรุปคือวันธรรมดาจะไม่มีรถของวัดวิ่งนะคะจะวิ่งเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะวันธรรมดาเราก็ต้องโทรเรียกมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นรถรับจ้างในหมู่บ้านนะคะคิดต่อคนต่อเที่ยวละ20บาทค่ะเรามากัน2คนก็ไปกลับก็จะตก80บาทก็เลยตัดสินใจเดินกันดีกว่าค่ะออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ค่ะก็เดินเป็นกิโลเหมือนกันถ้าเสาร์อาทิตย์เขาจะมีรถฟรีมารับนะคะแต่วันธรรมดาไม่มีนะสู้แดดก็ยังไม่เห็นมีแววัดเลยนะไปส่งขอขี่ขอขี่หน่อยขี่ไปส่งวัดหน่อยถ้าเห็นหลังคาวัดก็ขอบตกไปมีปูจังเลยที่สุดลักก็เดินมาถึงแล้วนะคะด้านนี้ไปเป็นวัดคุณสมุทรจีนค่ะถ้าด้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าป่าชายเลนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนบ้านคุณสมุทรจีนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวก็จะมีวัดอยู่นี่ศาลาตรงนี้ที่ตะกี้ใช่ป่ะศาลากล้องทะเลป่ะที่เราเดินไปบ้านและหอยนางรมนี่ค่ะก็ถ้าใครมีเวลาก็เดินเล่นตามทางตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะโอ้ยสวยอ่ะThank you.
ถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโบสถ์ที่จมน้ําอยู่กลางน้ํานะคะปกติเราต้องนั่งเรือมาเนาะแต่วันนี้เราสามารถเดินเข้ามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะด้านในกันค่ะวัดขุนสมุทรจีนเป็นวัดขนาดใหญ่ริมอ่าวไทยนะคะเมื่อก่อนนั้นในบริเวณนี้จะอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งอย่างมากทางการค้าขายทางเรือค่ะแต่ต่อมาก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกินพื้นที่บริเวณวัดเข้าไปจนทำให้กลายเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยน้ำและด้วยความที่เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่จากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะทางวัดยังต้องยกพื้นโบสถ์และกุฏิให้สูงขึ้นเพื่อให้พ้นจากน้ำทะเลซึ่งเมื่อก่อนนั้นพระอุโบสถเก่าแก่ภายในวัดก็จะจมอยู่ใต้น้ำในตอนที่น้ำขึ้นนะคะและเวลาจะเข้าชมเนี่ยก็จะทำได้ต่อเมื่อน้ำลดเท่านั้นค่ะก็จะมีร่องรอยของตอนที่โบสถ์จมน้ำอยู่ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นทะเลย่อมๆเลยนะสวยมากเลยนะคะโอ้ยลมเย็นโอ้ยลมเย็นปล่อยนั่งลมเพียบเลยทำจับซะนะไปวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันบ้างค่ะไปดูบ้านขุนสมุทรจีนกันนะคะไปไซเรนด้วยนะอยู่ตรงทางเดินนะคะธรรมชาติมากเลยนะคะยังแบบคงความเป็นธรรมชาติมากๆเลย
ถ้าใครแบบเบื่อกรุงเทพก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะใกล้กรุงเทพมากๆค่ะโดยรวมแล้วโอเคเลยนะนี่จะป้ายแล้วค่ะนี่อุโมงค์ต้นไม้ข้างหน้าไม่ร้อนเนี่ยก็ไม่เร็วนะอยู่นู่นถ้าไม่มีขยะนี่จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าดูแบบร่มรื่นมากพวกขยะเยอะมากเดี๋ยวเห็นเขาบอกตรงนี้จะมีขายน้ำนะคะได้เลยเดี๋ยวลองแวะก่อนนะจะเป็นลมเอาที่ไหนเหรอได้น้ำเรียบร้อยแล้วก็เดินกันต่อค่ะถึงศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกราบขอพรกันค่ะจะมีย้อนมาทางหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้นะคะจากตรงนี้เราก็เดินไปที่รถไม่ไกลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะคาเฟ่กระบองเพชรกันค่ะอยู่ย่านประชาธิปไตย90นะคะถึงแล้วค่ะแคคเทซี่คาเฟ่นี่น่ารักจังเลยโซนด้านหน้าร้านนะคะโซนเอาท์ดอร์น่ารักมากนี่ที่ประชาธิปไตย90นะคะอืม
ขอบคุณนี่มีส่วนแคปปัดด้วยนะคะนี่ค่ะโหน่ารักมีการจัดร้านแบบก็จะเป็นก็จะมีต้องทำสลัดสลัดพริกอะไรก็มีก็ตอนนี้เป็นชั้นก่อนกับสเต็กเอสกาบาร์นะคะอันนี้จะเป็นสเต็กไก่นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสเต็กหมูเดี๋ยวเรามาชิมนะคะร้านยังสวยเลยสเต็ก79บาทเท่านั้นชิมก่อนนะคะใส่ขมิ้นเหรอมันจะเหมือนรสมีขมิ้นเหรอเนี่ยเหลืองๆมันไม่ค่อยถ้าดีเขาก็จะเป็นสวนแคคตัสด้วยนะคะเขาก็จะมีราคาติดออยนะคะเราชอบต้นไหนก็หยิบแล้วก็ไปชำระเงินที่ด้านในได้เลยค่ะจะมีต้นกระบองเพชรหลากหลายนะคะแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปด้วยบรรยากาศของทางร้านนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ